สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าชะล่าใจเจอก้อนแผลผุพองคราบขาวในปากเสี่ยงเกิดมะเร็งปากสำนักข่าว ET Today รายงานกรณีทางแพทย์ที่ควรหมั่นสังเกตให้ดีหากเกิดความผิดปกติขึ้นบริเวณปากอย่าชะล่าใจให้รีบไปพบแพทย์หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายและเกิดการลุกลามของโรคโดยไม่รู้ตัวตามรายงานเมื่อ2ปีที่แล้วชายแซ่หวังพบจุดสีขาวในปากของเขาและแผลในช่องปากที่เจ็บปวดไม่สามารถรักษาได้เป็นเวลานานเขาพร้อมด้วยครอบครัวของเขาขอความช่วยเหลือจากนายแพทย์หลี่ชิงชัยแพทย์สาขาโสตนาสิกลาลิงวิทยาซึ่งเมื่อแพทย์ตรวจชิ้นเนื้อครั้งแรกพบว่าเป็นเนื้อร้ายต้องได้รับการผ่าตัดหลังจากผ่าตัดได้2สัปดาห์เขายังคงทานอาหารทางสายยางทางจมูกเท่านั้นในตอนนั้นเขาตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าผมได้กินข้าวหมูตุ๋น1ชามอีกครั้งจะดีมากซึ่งหลังจากผ่าตัดการฟื้นตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงชายแซ่หวังเลิกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและกินหมากในที่สุดเขาก็สามารถกินอาหารอร่อยอร่อยได้อีกครั้งนายแพทย์หลี่แพทย์สาขาโสตนาสิกลาลิงวิทยากล่าวว่ามะเร็งในช่องปากโดยทั่วไปหมายถึงเนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นในช่องปากได้แก่ริมฝีปากคอหอยเพดานปากเหงือกลิ้นไก่ต่อมทอนซิลและกระพุ้งแก้มโดย 70% เป็นมะเร็งลิ้นและมะเร็งเยื่อกระพุ้งแก้มและชนิดเซลล์มะเร็งคือ SCC ที่มีความรุนแรงสูงและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตมากกว่า50%ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งช่องปากที่พบได้บ่อยคือบุหรี่แอลกอฮอล์บริโภคยาสูบผ่านการเคี้ยวและหมากจากการวิเคราะห์ของสาธารณสุขพบว่าหากทั้งสูบบุหรี่แอลกอฮอล์และหมากจะมีโอกาสเป็นมะเร็งช่องปากสูงถึง123เท่าจากสถิติพบว่าผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก9ใน10คนมีนิสัยชอบเคี้ยวหมากดังนั้นหมากจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอาการทั่วไปของมะเร็งช่องปากได้แก่มีคราบในปากโดยไม่ทราบสาเหตุมีก้อนหรือแผลที่ไม่หายนานกว่า2สัปดาห์กลืนลำบากและเจ็บมีก้อนบวมที่คอน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วอาจมีอาการชาปวดหรือมีเลือดไหลในช่องปากโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งช่องปากสาเหตุของมะเร็งช่องปากเกิดขึ้นจากความผิดปกติของการพัฒนาเซลล์ในช่องปากจนเกิดการกลายพันธุ์ในระดับพันธุกรรมมะเร็งช่องปากส่วนใหญ่อาศัยการผ่าตัดเสริมด้วยการใช้รังสีและเคมีบำบัดหากมะเร็งช่องปากกลับมาเป็นซ้ำสามารถใช้ยารักษาแบบมุ้งเป่าและภูมิคุ้มกันบำบัดได้เนื้องอกระยะลุกลามบางชนิดสามารถรักษาได้ด้วยเคมีบำบัดแบบเหนี่ยวนำเพื่อลดขนาดของเนื้องอกลงเล็กน้อยก่อนการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกนายแพทย์หลี่เตือนประชาชนให้เลิกสูบบุหรี่ดื่มสุรากินหมากและนิสัยที่ไม่ดีอื่นๆและรักษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีมันตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก6เดือนพร้อมรับประทานอาหารผักและผลไม้หลากหลายชนิดที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ